ความโมโหโทโสของโจโฉครับทำให้โตเกียมนั้นเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็แน่นอนครับว่าจาก EP ที่แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าโตเกียมนั้นพร้อมที่จะมัดตัวเองครับแล้วก็เดินมาให้โจโฉเนี่ยจัดการให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับมีชายผู้หนึ่งครับเดินออกมาบอกว่าท่านโตเกียมท่านไม่ควรทำเช่นนั้นเนื่องจากโตเกียมเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญสุนทานแล้วก็เป็นคนที่ดีนะครับราษฎรชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นชีจิ๋วนั้นรักใคร่โตเกียมเป็นอย่างยิ่งโตเกียมก็เลยหันไปมองว่าชายผู้นั้นคือใครปรากฏว่าชายผู้นั้นครับก็คือบิตกครับบิตกนี่เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการแคว้นชีจิ๋วนะครับซึ่งช่วยโตเกียมมานานพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าโตเกียมก็เลยหันไปถามบิตกว่าท่านบิตกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการดำเนินการต่อไปบิตกก็เลยบอกว่าตามแผนเนี่ยนะครับแม้ว่าโจโฉจะมีกองกำลังที่ใหญ่โตเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่โจโฉนั้นก็ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดหรอกครับบิโตก็เลยเสนอว่ามีแผนว่าอยากจะไปขอให้เมืองอื่นนะครับมาช่วยครับโตเกียมก็เลยถามบิโตว่าแล้วมีเมืองอะไรบ้างล่ะที่บิโตเห็นว่าน่าจะมาช่วยจัดการโจโฉได้บิโตก็เลยบอกว่ามีอยู่2เมืองด้วยกันที่อยากจะไปเชิญให้มาช่วยเมืองแรกนะครับเจ้าเมืองครับชื่อว่าขงหยงครับขงหยงนี่เป็นเจ้าเมืองปักไฮนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับที่บิตกเสนอนะครับก็คือเต้งไก่นะครับซึ่งเต้งไก่เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ว่าราชการแคว้นเซียงจิ๋วครับคราวนี้นะครับก็เลยทำการปรึกษาหารือกันครับโดยวางแผนกันอย่างนี้ครับว่าโตเกียมนั้นจะส่งให้บิตกไปทำการเจรจากับขงหยงเจ้าเมืองปักไฮแล้วก็จะส่งให้ตันเต็งเนี่ยนะฮะไปทำการเจรจาขอให้เต้งไก่เนี่ยนะครับมาช่วยครับบิตกครับก็รับคำสั่งครับแล้วก็ทำการฝ่าวงล้อมนะครับออกไปนะฮะมาจะกล่าวถึงขงหยงเนี่ยนะครับคุ้นไหมครับว่าแซ่ขงเนี่ยก็คือแซ่ของขงจื้อครับขงหยงเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายมาจากขงจื้อครับโดยสืบเชื้อสายมาประมาณ20ชั่วอายุคนนะครับขงหยงเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางครับเรียกได้ว่าใจนักเลงแล้วครับแล้วก็ชอบคบหาคนที่มีน้ำใจกว้างขวางเป็นคนที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากมายเลยทีเดียวแล้วครับขงหยงนั้นเริ่มต้นชีวิตนะครับด้วยการรับราชการแล้วก็ก้าวขึ้นมานะครับเป็นถึงนายทหารราชองครักษ์ครับในพระราชวังจีนในขณะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับขงหยงครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้ว่าราชการเมืองปักไฮโดยในขณะที่บิตกเดินทางนำจดหมายนะครับของโตเกียมไปให้ขงหยงเนี่ยเดินทางมาช่วยเหลือเนี่ยนะครับขงหยงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองปักไฮถึง6ปีแล้วทีเดียวละครับเมื่อบิตกนะครับผู้ช่วยนะครับของโตเกียมนะครับเจ้าแคว้นชีจิ๋วนั้นเดินทางนะครับไปถึงเมืองปักไฮนะครับก็ขอทำการเข้าพบละครับกับขงหยงครับขงหยงก็เลยถามว่ามีธุระอะไรจึงมาทำการเข้าพบบิตกครับก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับตั้งแต่เตียวคีนะครับทำการสังหารโจโกนะครับแล้วก็ภรรยาน้อยของโจโกให้ตรงลาโลกไปแบบไม่สมัครใจจนกระทั่งโจโฉนั้นมีความโมโหแล้วก็เครียดแค้นไปอย่างยิ่งจึงทำการยกทัพใหญ่มานะครับทำให้โตเกียมนั้นต้องตกอยู่ในสภาพที่ลำบากเป็นอย่างยิ่งละครับขงหยงได้ยินเช่นนี้แล้วก็รู้สึกสงสารโตเกียมนะครับเพราะว่าในบ้านเมืองขนาดนั้นของประเทศจีนนะครับก็รู้กันดีว่าคิดที่ศัพท์นะครับของโตเกียมเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีและเป็นคนที่จิตใจดียิ่งเลยละครับเพียงแต่ว่าเป็นความผิดพลาดนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะขงหยงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเขียนจดหมายไปหาโจโฉเนื่องจากตัวของขงหยงเองนี้ไม่เคยมีความแค้นเป็นการส่วนตัวนะครับกับโจโฉก็จะขอให้โจโฉเนี่ยลดโทสะลงบิตกก็ห้ามเอาไว้ครับบอกว่าในขณะนี้โจโฉนั้นมีความเครียดแค้นแล้วก็โมโหโกรธาเป็นอย่างยิ่งคงจะไม่เป็นผลเท่าใดนักขงหยงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในขณะที่นำจดหมายของขงหยงนี้ไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้โจโฉนั้นอารมณ์เย็นลงแล้วไม่ไปทำร้ายโตเกียมนะครับขงหยงก็จะทำการจัดเตรียมทหารและสรรพกำลังทั้งหลายเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าเกิดโจโฉไม่เห็นชอบด้วยจะได้ยกกองกำลังทหารไปได้อย่างทันท่วงทีปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นล่ะครับโอ้โหเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อทหารนะครับของขงหยงนะครับรีบเข้ามารายงานด่วนนะครับต่อขงหยงว่าในขณะนี้ครับมีพวกโจรพวกผ้าเหลืองนับหมื่นคนนำโดยกวนไฮนะครับซึ่งเป็นขุนโจรพวกผ้าเหลืองได้นำกองกำลังนะครับมานะครับอยู่บริเวณนอกกำแพงเมืองครับแล้วก็เรียกได้ว่าเห็นโอ้โหผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะฮะเรียกได้ว่าจำนวนมากมายมหาศาลขงหยงครับก็เลยออกไปยืนอยู่บนกำแพงเมืองด้านบนแล้วครับแล้วก็ตะโกนถามกวนไฮว่าเจ้ามาที่นี่มีเหตุผลกลใดหรือปรากฏว่าครับกวนไฮครับหัวหน้าโจรพวกผ้าเหลืองที่นำกำลังมาประมาณเป็นหมื่นๆนายเนี่ยนะครับก็บอกว่ากวนไฮทราบว่าในเมืองปักไฮนี้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์เสบียงอาหารเพียบพร้อมก็เลยจะมาขอยืมเสบียงซะหน่อยนะครับขอยืมไม่มากเท่าไหร่หรอกครับขอยืมสัก 10,000 หาบจีนครับโอ้โหอยากจะมาขอยืมถึง 10,000 หาบจีนก็ไม่ธรรมดาแล้วครับขงหยงบอกว่าทำแบบนี้จะทำได้อย่างไรก็ในเมื่อท่านเนี่ยเป็นโจรพวกผ้าเหลืองแล้วพวกข้าเนี่ย
เป็นขุนนางในราชวงศ์ฮั่นการให้โจนั้นยืมเสบียงก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องดังนั้นจึงไม่ให้ยืมกวนไฮครับพอได้ยินเช่นนี้ก็บอกว่าเอาละในเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นไรงั้นมาราวีกันดีกว่าคงหยงครับก็เลยส่งทหารไปนะครับให้ไปทำการต่อสู้กับกวนไฮหัวหน้าโจรพวกผ้าเหลืองครับคงหยงนั้นส่งจงโปครับนายทหารเอกออกไปทำการต่อสู้กับกวนไฮครับหัวหน้าโจรพวกผ้าเหลืองก็ทำการสู้นะครับโป๊ะป้าโป๊ะป้านะครับไม่ถึง10เพลงครับแหมจงโปครับก็ต้องถูกอาวุธละครับของกวนไฮครับจนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเรียกได้ว่าตกม้าตายเลยทีเดียวครับมาคงหยงครับก็ทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ขึ้นไปดูบนกำแพงเมืองอีกนะฮะพวกโจรนี่ก็ฮึกเหิมเป็นอย่างยิ่งเลยละครับก็ทำให้วิตกกังวลเป็นอย่างมากเลยละครับก็เลยทำการเรียกระดมนะฮะพูดคุยกันหารือกับที่ปรึกษาแล้วก็บรรดานายทหารทั้งหลายนะครับว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนั้นครับปรากฏว่าครับหมายยังไม่ทันพูดคุยอะไรกันยาวนานเลยละครับอยู่บนกำแพงนะครับก็มองเห็นข้างล่างปรากฏมีคนตะโกนมาบอกเปิดประตูเปิดประตูคือเปิดประตูเมืองนั่นแหละครับมาคงหยงก็มองไปก็ไม่รู้จักว่าคนนั้นคือใครครับขี่ม้ารำทวนมานะครับแล้วก็โอ้โหพุ่งเข้ามาอย่างเรียกได้ว่าห้าวหาญเลยทีเดียวละครับมาปรากฏว่าครับประตูเมืองก็ไม่ได้เปิดละครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักผู้ชายคนนั้นละครับที่ขี่ม้ามาละครับแต่ผู้ชายคนนั้นครับก็ถูกพวกโจรพวกผ้าเหลืองลุมนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นครับก็ทำการสังหารครับพวกโจรพวกผ้าเหลืองต้องตายไปเป็น10คนเลยทีเดียวละครับทำให้คงหยงนั้นต้องตกโอ้โหรู้สึกตกตะลึงนะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากกับสิ่งที่ชายคนนั้นสามารถที่จะทำได้ละครับปรากฏว่าชายคนนั้นก็ขี่ควบม้ามาอีกครับใกล้ๆประตูเมืองบอกเปิดประตูเปิดประตูคงหยงบอกเปิดประตูให้เขาเข้ามาปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้ามาครับคงหยงก็เลยถามครับกับชายผู้นั้นว่าท่านเป็นใครท่านมาที่นี่ทำไมผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบคงหยงไปว่าข้าชื่อไทสูจู้มารดาของข้าได้รับบุญคุณจากท่านคงหยงข้าจึงมาตอบแทนบุญคุณต่อท่านคงหยงคงหยงนั้นเคยตั้งใจนะครับว่าอยากจะได้ไทสูจู้เนี่ยนะแต่ไม่เคยเจอหน้านะครับได้ยินกิตติศัพท์ก็เลยให้คนนะครับไปทำการเฮดฮันเตอร์ละครับไปหาไทสูจู้ถึงบ้านไทสูจู้ก็ไม่ได้อยู่บ้านละครับเจอแต่แม่นะครับคุณแม่ของไทสูจู้ครับคงหยงก็เลยเอาใจละครับเอาข้าวปลาอาหารเอาข้าวของต่างๆนะครับไปมอบให้นะครับกับมารดาของไทสูจู้นะฮะไทสูจู้ได้ยินข่าวนะครับเรื่องนี้นะฮะก็เลยรู้สึกว่าแม่ของเขาเนี่ยได้รับน้ำใจอารีจากท่านคงหยงก็เลยอยากจะมาตอบแทนบุญคุณพอได้ยินข่าวว่าพวกโจรพวกผ้าเหลืองยกทัพมาก็เลยทำการควบม้ามาเพื่อทำการจัดการพวกโจรพวกผ้าเหลืองแล้วครับเมื่อคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับไทสูจู้ก็เลยบอกกับคงหยงว่าท่านคงหยงข้าอยากจะขอยืมทหารเอาทหารเนี่ยไปปราบพวกโจรพวกผ้าเหลืองคงหยงบอกว่าข้าเข้าใจว่าท่านไทสูจู้นี่มีความกล้าหาญแล้วก็มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งในการรบแต่ลำพังตัวท่านกับทหารหลักร้อยเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะปราบพวกโจรพวกผ้าเหลืองหลักหมื่นได้ดังนั้นคงหยงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านไทสูจู้นี้เดินทางไปหาเล่าปี่ข้าเชื่อว่าเล่าปี่นั้นจะสามารถที่จะเข้ามาช่วยเพราะเล่าปี่นั้นมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีน้ำใจไมตรีเป็นอย่างมากว่าแล้วคงหยงครับก็เลยทำการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ฝากให้ไทสูจู้นี้นำจดหมายไปหาเล่าปี่ครับเพื่อให้เล่าปี่ยกกำลังมาช่วยครับในระหว่างที่ควบม้านะครับฝ่าวงล้อมออกไปแล้วครับปรากฏว่ากวนไฮนะครับก็เห็นว่าไทสูจู้นี่ขี่ม้ามาจะต้องไปตามคนมาช่วยเป็นอย่างแน่นอนก็เลยสั่งให้พวกโจรนะครับขี่ม้าควบตามไปรุมทั้งหมด8ทิศเลยนะครับแล้วก็ทำการบุกเข้าไปครับปรากฏว่าไทสูจู้ก็ทำการเหน็บทวนคืนนะครับแล้วก็หยิบเกาทันขึ้นมาแล้วก็ทำการยิงเกาทันนะครับไปทั้ง8ทิศปรากฏว่าเกาทันนั้นไปโดนนะครับพวกโจรพวกเหลืองไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวเลยทีเดียวครับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไทสูจู้ครับก็ทำการควบม้าครับเดินทางครับมุ่งหน้าไปหาเล่าปี่เพื่อนำจดหมายของคงหยงนี้ไปมอบให้กับเล่าปี่ครับเมื่อไทสูจู้นะครับได้เดินทางไปจนกระทั่งเจอกับเล่าปี่นะครับไทสูจู้ครับก็เลยทำการมอบจดหมายนะครับของคงหยงนี้ให้กับเล่าปี่ครับเมื่อเล่าปี่เปิดอ่านแล้วก็เลยทำการจัดทหารจำนวน 3,000 นายครับแล้วก็ทำการเดินทางไปยังเมืองปักไฮเพื่อทำการช่วยเหลือคงหยงต่อไปละครับโดยนำกวนอูแล้วก็เตียวหุยไปด้วยละครับเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณหน้ากำแพงเมืองนะครับเมืองปักไห่พวกเล่าปี่ครับก็เห็นละครับว่ามีพวกโจรพวกเหลืองจำนวนมากเป็นหมื่นนายเลยทีเดียวละครับกวนไห่ครับก็ไม่ได้รู้จักมักจีกับเล่าปี่หรอกครับแต่ก็เห็นว่ามีนายทหารที่องอาจอยู่จำนวนไม่มากก็เลยทำการพุ่งไปเพื่อทำการสังหารแต่เมื่อพุ่งม้ามานี้ไทสูจู้ครับก็กำลังขยับม้าทำขยับนะฮะเตรียมจะเข้าไปทำการรบประมือกับกวนไฮครับซึ่งฝีมือดีอยู่พอสมควรแล้วครับแต่ไม่ทันนะครับคนที่ขยับม้าพุ่งไปก่อนนั้นก็คือกวนอูครับกวนอูครับไปปะทะกับกวนไฮแน่นอนแล้วครับว่าผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะพอจะคาดเดาได้นะครับว่าใครมีฝีมือที่สูงกว่ากันครับลบกันไม่ถึง10เพลงแล้วครับกวนอูครับก็สามารถที่จะจัดการนะครับจนกวนไฮต้องตกม้าแล้วก็ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยแล้วครับหลังจากที่กวนไฮครับต้องลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
เตียวหุยครับกับไทสู่จู้ก็เฮ้ครับนำกำลังทหารก็บุกเข้าไปแล้วก็ไปทำลายพวกโจรพวกผ้าเหลืองเรียกได้ว่าแตกกระเจิงเลยทีเดียวแล้วครับเปรียบประหนึ่งนะครับดังกับเสือนะครับเข้าไปทำการเขมือบฝูงแกะเลยทีเดียวแล้วครับมาพวกโจรพวกผ้าเหลืองต้องแตกกระเจิงไปคงหยงเห็นอย่างนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเล่าปีกวนอูเตียวหุยไทสู่จู้ก็สามารถที่จะทำการปราบพวกโจรพวกผ้าเหลืองของพวกกวนไห่ได้นับหมื่นเลยทีเดียวแล้วครับมาเอาละครับเรื่องราวก็เข้มข้นนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงนี้เรามาพบกับช่วง Q&A ครับในช่วง Q&A นะครับก็คงจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของธุรการแล้วครับแล้วก็เรื่องของวิธีการในการรับชมด้วยนะฮะก็คือมีบางท่านนะครับหาไม่เจอนะฮะว่า EP ต่างๆอยู่ตรงไหนนะครับผมได้จัด EP ต่างๆนะครับไล่เรียงตามลำดับของ EP นะฮะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของช่อง Mix Power Intara นี่นะครับก็สามารถไปรับชมได้โดยคลิกเข้าไปชมที่เพลย์ลิสต์นะครับซึ่งทุกคนก็จะได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วครับอันนั้นคือวิธีการในการรับชม EP อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาแล้วครับว่าอยากจะเริ่มอ่านสามก๊กนะครับควรจะอ่านเล่มไหนนะครับผมก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าหนังสือสามก๊กนี้วรรณกรรมนะฮะควรจะต้องอ่านในเล่มของเจ้าพระยาพระคลังหนก่อนนะครับเพราะว่าเล่มนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเล่มที่คลาสสิกสำหรับประเทศไทยเป็นวรรณกรรมที่มีถ้อยคำสละสลวยแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่านะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยอ่านวรรณกรรมสามก๊กนะครับก็แนะนำให้อ่านฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนครับในการทำสามก๊กเอ็กซ์เพรสที่ผมได้ทำมานี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านแล้วครับว่าจุดมุ่งหมายก็คือการถอดรหัสสกัดเอากลยุทธ์ออกมาเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบันเนื่องจากสามก๊กนี้มีความลึกล้ำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบ 1,900 ปีแล้วแต่แน่นอนครับว่าหัวใจของคนนั้นแทบไม่ค่อยเปลี่ยนไปละครับแม้ว่าจะมี technological disruption แต่สุดท้ายความโลภความโกรธความหลงนั้นก็ยังเป็นพื้นฐานของความเป็นคนอยู่มากพอสมควรละครับดังนั้นครับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์อย่างสามก๊กเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและที่สำคัญครับในขณะนี้ประเทศจีนก็เป็นเอกอภิมหาอำนาจของโลกการเข้าใจถึงหลักคิดวิธีการต่างๆของคนเอเชียล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตในการประกอบอาชีพในการเข้าใจถึงคนและจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่งเลยละครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าไปกด subscribe นะครับใน channel ใหม่ของผมอีกหนึ่งช่องนะครับช่องนี้เป็นช่องหลักนะครับอีกช่องนึงก็จะเป็นช่องเชิงวิชาการละครับก็คือช่องนัฐกิจ Academy นะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เข้าไปรับชมแล้วก็คอมเมนต์กันดีๆนะครับเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละครับแล้วที่สำคัญครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยท่านจะเดินทางไปไหนนะครับอย่าลืมเช็คสภาพรถยนต์อย่าลืมที่จะเตรียมร่มนะครับไปด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยจริงๆนะฮะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าโดนฝนมากนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะร่างกายแข็งแรงแต่อย่าลืมครับว่าเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเพราะเราต้องทำงานต้องเรียนนะครับด้วยความห่วงใยแล้วก็ปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อทุกคนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ